เพชรสายฟ้าซูจิบะหมี่เกี๊ยวนะนี่วันนี้ต้องบอกว่านี่นี่คือวันนี้เทรนเนอร์กับเทรนเนอร์ชกกันเลยนะ158นะเมื่อเช้าเกินไหมเกินจุดสามนิดต้องผ่านฉลุยดิแล้วคือเราอยู่ที่ค่ายเนี่ยเราก็ซ้อมไปด้วยสอนเด็กไปด้วยอะไรด้วยซ้อมไปด้วยทำร่างกายอย่างนี้นะชกกับเขามากี่ครั้งครั้งนึงครับนานยังก็เดือนที่แล้วที่ลุมพินีเหรอไอ้สามยกนะแล้วเราชก5ยกมั้งได้ชกมาช่วงหลังนี่ก็สลับชก5ยกเลย5ยกมั้ง3ยกมั้งไม่มีปัญหาร่างกายนะเราสูงเท่าไหร่เอ้า172น้ำหนักวัดลอย73ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว26ล่าสุดชกไว้ที่ลุมพินีครับเป็นไงชนะใครวันนั้นชนะลุงรัตน์คนนี้นะวันนั้นเราได้แชมป์ชนะลุงรัตน์ได้ชนะเรียกว่าใช่ใช่ไหมแล้วก็ก่อนหน้านี้ไฟเป็นไงชนะใครก็แพ้เพื่อนไทยแล้วก็ชนะฝรั่งก็ประมาณนี้นะอ้าวเป็นคนจากจังหวัดฝากให้เข้าเชียร์วันนี้ครับก็ฝากแฟนมวยทั้งบ้านนะครับช่วยติดตามด้วยวันนี้ซูเดนซี่ก็วันนี้เทรนเนอร์เจอเทรนเนอร์นะฮะโอเคขอบคุณน้องชายโชคดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหวันนี้ร้อยเท่าไหร่58เลยเหรอล่าสุดเราจบช็อกลูมินีวันนั้นร้อยเท่าไหร่58เหมือนกันนะคู่นี้เราเคยเจอเขาแล้วไหมเหรอ3ยกสามยกที่ลูมินีนะวันนี้ก็5ยกนะเป็นไงเมื่อเช้ามาเป็นไงเกินไหมเป็น14สบายสบายก็ซ้อมอยู่ที่ดอนเหมือนเดิมเราเป็นมวยเข่าหรือว่าไงได้หมดแล้วนะได้หมดแล้วไอ้เพชรสายฟ้าก็มีไหมที่ชกกันมีอะไรมีเข่าเข่ามานะความสูงความยาวเราสูงกว่าเขาไหมประมาณโอ้เราสูงเท่าไหร่อ่ะ179น้ำหนักร้อยเท่าไหร่74.5ปีนี้อายุเท่าไหร่ละ29ผลงาน3ไฟใน3ยกหมดเลยไหมก็มีลูกต่อยทำเมียนบ้างเป็นไงล่าสุดเป็นไงไปนะตาล่าสุดแพ้ใครมาชนะใช่ไหมชนะแล้วก็มาแพ้ครับโอเคฝากแฟนคลับเชียร์นะวันนี้ครับฝากเป็นกำลังใจก็เป็นที่ครับโอเคขอบคุณน้องชายโชคดีครับ